ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอโยนออกมาเจียงวู่เฉิงรู้สึกตกใจ21เขตการปกครองขนาดใหญ่เจ้าคฤหาสน์ทั้ง21ที่มีความแข็งแกร่งสำหรับหลอดแห่งตี้เทียนเจียงวู่เฉิงรู้ดีว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดที่อยู่ในอันดับที่3ของรายชื่อจันโลหิตแม้ว่าถังเฟิงจะเชี่ยวชาญในขั้นที่2ของอาณาเขตแต่เขาติดอันดับที่9ในรายชื่อจันโลหิตดังนั้นหลอดแห่งตี้เทียนซึ่งอยู่ในอันดับ3จึงแข็งแกร่งกว่าเขามากเจียงวู่เฉิงจึงคิดได้ว่าหลอดแห่งมีแนวโน้มที่จะไปถึงจุดสูงสุดของแหล่งต้นกำเนิดตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่วังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ต้องพยายามจะฆ่าข้าแม้ว่าข้าจะแข็งแกร่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะปกป้องตัวเองได้แต่ความโกรธเกรี้ยวของสายลมและสายฟ้านั้นมีประโยชน์อย่างมากข้าต้องการที่จะฝึกฝนมันเจียงวู่เฉิงดูสง่างามดูเหมือนว่าข้าต้องไปหาหลอดแห่งตี้เทียนด้วยตนเองท่านจะไปหาหลอดแห่งตี้เทียนเหอหลินถามด้วยความประหลาดใจข้าไปไม่ได้งั้นหรือเจียงวู่เฉิงถามอย่างเฉยเมยไม่ใช่แต่มีการกล่าวกันว่าท่านหลอดแห่งตี้เทียนนั้นเป็นคนแปลกๆโปรดระวังตัวเมื่อท่านพบกับเขาเหอหลินกล่าวเป็นคนแปลกๆเจียงวู่เฉิงยิ้มเล็กน้อยมันแสดงออกถึงความไม่ใส่ใจของเขาในวันถัดไปเจียงวู่เฉิงเดินทางไปยังเขตตี้เทียนเขตตี้เทียนเป็นหนึ่งใน21เขตการปกครองใหญ่แต่มีสถานะในหมู่เขตทั้งหมดสูงอย่างมากหลอดแห่งตี้เทียนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญยอดที่ติดอันดับ1ใน3ของราชวงศ์ถังทั้งหมดซึ่งทำให้ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆกราบกรานเขาแต่งกายด้วยชุดคลุมเปื้อนเลือดและสวมหน้ากากสีโลหิตอันชั่วร้ายเจียงวู่เฉิงปรากฏตัวขึ้นบนอากาศเหนือเขตตี้เทียนหยุดเงาจำนวนมากปรากฏตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนำโดยชายหนุ่มที่มีผมสีโลหิตเจ้าช่วยไปบอกหลอดของเจ้าว่านานได้มาเยี่ยมเยียนเขาเจียงวู่เฉิงกล่าวนั้นคนที่อยู่ในอันดับที่9ในรายชื่อจันโลหิตผู้ที่สังหารถังเฟิงและเข้าปกครองคฤหาสน์9สวรรค์ชายหนุ่มยาววัยผู้มีผมสีโลหิตตกตะลึงมีข่าวว่าเจียงวู่เฉิงได้สังหารถึงเฟิงและกลายเป็นเจ้าคฤหาสน์แห่งคฤหาสน์9สวรรค์ได้แพร่กระจายไปทั่วราชวงศ์ถังแล้วอันดับใหม่ของเขาได้รับการปรับปรุงในรายชื่อจันโลหิตดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้เฝ้าระวังในเขตตี้เทียนรู้เรื่องนี้โปรดรอสักครู่ขอรับท่านข้าจะแจ้งให้เจ้าคฤหาสน์ทราบในทันทีชายหนุ่มที่มีผมสีโลหิตคำนับเขาเล็กน้อยและจักไปส่งข่าวคู่ต่อมาท่านหลอดเข้ามาพูดคุยกันเถอะเสียงที่แข็งแกร่งและทรงพลังดังมาจากด้านในเจียงวู่เฉิงยิ้มและก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ถูกกีดขวางโดยผู้เฝ้าระวังเจียงวู่เฉิงตรงไปยังห้องโถงประชุมในทันทีภายในห้องโถงหลังผู้อาวุโสผมขาวยืนนิ่งนิ่งพร้อมกับกอดอกเขายืนอยู่ตรงนั้นเหมือนรูปปั้นที่ไม่มีลมหายใจแสงไฟส่องผ่านดวงตาของเจียงวู่เฉิงทันทีที่เขาเข้าไปในห้องโถงและเห็นด้านหลังของผู้อาวุโสผมขาวนี้มันทำให้เขานึกถึงคนที่เขาเคยเห็นมาก่อนในขณะนั้นผู้เฒ่าที่มีผมสีขาวดั่งรูปปั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวและหันหลังกลับมาเมื่อเจียงวู่เฉิงสามารถเห็นลักษณะที่แท้จริงของผู้เฒ่าผมขาวดวงตาของเขาก็เบิกกว้างอย่างน่าประหลาดใจผู้อาวุโสเป็นท่านเจียงวู่เฉิงถามด้วยความประหลาดใจบนใบหน้าผู้อาวุโสลูกเคราวยาวสีขาวของเขาในขณะที่ยิ้มและพูดว่าเจ้าเคยพบข้ามาก่อนงั้นหรือเจียงวู่เฉิงยิ้มและไม่พูดอะไรหลังจากจำได้ว่าเขาสวมหน้ากากอยู่เจียงวู่เฉิงถอดหน้ากากออกและเผยให้เห็นรูปร่างหน้าตาของเขาผู้น้อยเจียงวู่เฉิงยินดีที่ได้เจอเท่าขี้เมาเจียงวู่เฉิงแสดงความเคารพเท่าขี้เมาผู้อาวุโสที่อยู่ต่อหน้าเจียงวู่เฉิงคือหลอดแห่งตี้เทียนผู้ที่ติด3อันดับแรกของราชวงศ์ถังเจียงวู่เฉิงเคยเห็นเขาเพียงครั้งเดียวมันเป็นตอนที่ผู้อาวุโสมารับหยางจูดส่วนเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขา
สิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังไว้คือเท่าขี้เมาคือหลอดแห่งตี้เทียนเท่าขี้เมามองดูเจียงวู่เฉิงและจำเขาได้ทันทีที่ได้ยินชื่อของเขาเจียงวู่เฉิงนานเท่าขี้เมายิ้มและพูดว่าเมื่อหลายวันก่อนข้าได้ยินว่าถังเฟิงถูกฆ่าตายข้าอยากรู้มาตลอดว่าใครเป็นผู้สังหารแต่ข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นเจ้าครั้งแรกที่ข้าได้พบกับเจ้าเป็นเพียงชายหนุ่มในขอบเขตอาณาแก่นทองคำเจ้ามีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อเทียบกับเจ้าสิทธิ์ของข้ายังคงห่างไกลท่านยกข้ามากเกินไปผู้อาวุโสเจียงวู่เฉิงเจียมตัวและถามว่าหยางจู่ซวนอยู่ไหนมีความคาดหวังอยู่ในหัวใจของเจียงวู่เฉิงเจียงวู่เฉิงไม่พบกับหยางจู่ซวนมานานแล้วก่อนหน้านี้ล่าสุดก็ตอนเทศกาลไล่ล่าสุดตะวันออกแขนของหยางจู่ซวนถูกตัดออกเจียงวู่เฉิงสงสัยว่าเขาได้รับโอสถกายาเพลิงม่วงหรือยังไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้พ่ายแพ้ให้แก่บางคนอย่างขมขื่นหลังจากฟื้นจากอาการบาดเจ็บเขาก็เก็บตัวในทันทีเขาอาจจะเสร็จสิ้นการเก็บตัวอีกไม่กี่วันเท่าขี้เมาตอบใครบางคนชนะอย่างจู่ซวนเขาเป็นใครกันเจียงวู่เฉิงถามด้วยความอยากรู้ห้าห้าคนที่เอาชนะเขาได้ก็คือถังเฟิงคนเดียวกับที่เจ้าเพิ่งฆ่าไปเท่าขี้เมาหัวเราะอะไรนะเจียงวู่เฉิงรู้สึกประหลาดใจหยางจู่ซวนได้ท้าทายถังเฟิงผู้อาวุโสมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจียงวู่เฉิงถามเมื่อไม่นานมานี้เจ้าคฤหาสน์แห่งคฤหาสน์เก้าสวรรค์ถังเฟิงได้มาที่นี่เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งสายลมและสายฟ้าแต่ข้าก็ปฏิเสธไปเท่าที่เมากล่าวเป็นเพราะข้าเจียงวู่เฉิงรู้สึกตกใจข่าวที่วังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์จะมอบรางวัลสำหรับการจับกุมเจ้าแพร่กระจายไปทั่วทวีปหนานหยางข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนที่แล้วข้าได้ยินว่าถังเฟิงฆ่าเจ้าและเขาก็ได้รับรางวัลจากวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เท่าขี้เมามองไปที่เจียงวู่เฉิงลูกศิษย์ของข้าใกล้ชิดกับเจ้าเมื่อได้ยินว่าถังเฟิงอยู่ที่นี่เขาก็พยายามจะแก้แค้นในทันทีแต่มันก็น่าเสียดายที่เขาไม่แข็งแกร่งพอและพ่ายแพ้ให้แก่ถังเฟิงเพราะศิษย์ของข้ามันจึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่ข้าไม่สามารถมอบไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งลมและสายฟ้าให้แก่ถังเฟิงดังนั้นข้าจึงโยนเขาออกไปแค่นั้นหรือเจียงวู่เฉิงถามขณะที่ยิ้มอย่างแผ่วเบาเขาเคยได้ยินจากเหอหลิงว่าถังเฟิงไม่สามารถแลกเปลี่ยนไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งลมและสายฟ้าได้และเขาถูกขับไล่ออกมาโดยหลอดแห่งตี้เทียนตอนแรกเขาก็สงสัยว่าเพราะอะไรแต่ตอนนี้เขาตระหนักได้ว่าเพราะตัวเขาเป็นต้นเหตุและสิทธิ์ของข้าต้องทนทุกข์ทรมานจากความพ่ายแพ้ต่อถังเฟิงดังนั้นเขาจึงเข้าสู่การเก็บตัวทันทีแต่ข้าได้กำหนดให้เขาเองไม่น่าแปลกใจเลยว่าหลังจากที่เขาออกมาจากการเก็บตัวของเขาเขาจะสามารถต่อสู้กับถังเฟิงได้เท่าขี้เมาพูดอย่างมั่นใจเขาจะต่อสู้กับถังเฟิงได้อย่างสูสีเจียงวู่เฉิงรู้สึกแปลกใจและหวาดกลัวพวกเขานั้นแยกกันไม่เกิน2ปีในช่วงเวลานี้เจียงวู่เฉิงนั้นมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆเนื่องจากเคล็ดบัญญัติสวรรค์โอกาสในดินแดนบรรพบุรุษและวังธรรมชาติแต่อย่างจู่ซวนก็มีความก้าวหน้าที่น่าตกใจเช่นกันสุดยอดอย่างแท้จริงไม่เสียทีที่เป็นพี่สองของข้าเชียงวู่เฉิงหัวเราะและรู้สึกภูมิใจในตัวอย่างจู่ซวนอย่างจู่ซวนเป็นอัจฉริยะไร้ที่เปรียบเขานั้นไม่เข้มแข็งและมีจิตวิญญาณที่ไม่ย่อท้อก่อนหน้าภายในราชวงศ์เทียนซ่งที่เป็นเพียงอาณาจักรระดับเล็กเขาได้บ่มเพาะด้วยตนเองและได้รับคำแนะนำน้อยมากดังนั้นความสามารถของเขาจึงไม่เผยออกมาอย่างเต็มที่มันไม่ถูกเปิดเผยออกมาจนกว่าเขาจะยอมรับเท่าขี้เมาเป็นอาจารย์ของเขาในที่สุดพรสวรรค์ของเขาก็ได้รับการเปิดเผยวันนี้เจ้ามาทำไมเท่าขี้เมาถามเมื่อเขานั่งลงบนเก้าอี้พลางยิ้มและมองดูเจียงวู่เฉิงผู้อาวุโสข้ามาที่นี่ก็เพราะเหตุผลเดียวกับที่ถังเฟิงมาในวันนั้นข้าต้องการไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งลมและสายฟ้าเจียงวู่เฉิงกล่าวตรงๆหืมเท่าขี้เมายักหน้าเล็กน้อย
ขาไม่แปลกใจแม้แต่น้อยถังเฟิงนั้นได้รับตำราความโกรธเกรี้ยวแห่งสายลมและสายฟ้าดังนั้นเจ้าจึงต้องการไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยเหลือเขาในการฝึกฝนมันเจ้าได้ฆ่าถังเฟิงและตำราความโกรธเกรี้ยวแห่งสายลมและสายฟ้าก็เป็นของเจ้าดูเหมือนว่าเจ้าจะค่อนข้างสนใจตำราระดับ2ขั้นสูงนี้เตียงวู่เฉิงยิ้มอย่างแผ่วเบาและพูดข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อาวุโสจะช่วยเหลือข้ามันเป็นเพียงชิ้นส่วนของไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งลมและสายฟ้ามันไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับข้าหากไม่ใช่เพราะสิทธิ์ของข้าข้าคงจะแลกเปลี่ยนมันกับสมบัติที่ถังเฟิงนำมาเท่าที่เมากล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าสามารถเอามันไปได้ขอบคุณท่านมากเจียงวู่เฉิงพูดด้วยความประหลาดใจข้าจะมอบสมบัติมากมายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเท่าที่เมาขมวดคิ้วทันทีทันใดนั้นเขาก็ลดเสียงลงและพูดว่าเมื่อวานนี้ข้าได้รับแจ้งว่าสถาปันแปรธาตุมีเรื่องเร่งด่วนที่จะปรึกษากับข้าและอย่างจูดซวนในไม่กี่วันผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันแปรธาตุจะมาเยือนที่แห่งนี้มันเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขาที่จะปรึกษาข้าหลังจากทั้งหมดประมุขของพวกเขาและข้าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันข้าได้ไปที่สถาบันแปรธาตุและขอความช่วยเหลือหลายต่อหลายครั้งข้านั้นเป็นหนี้บุญคุณพวกเขาอย่างมากมันเป็นเรื่องปกติที่สถาบันแปรธาตุจะขอความช่วยเหลือจากข้าเมื่อเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแต่มันก็เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของข้าน่าสนใจจริงๆเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจียงวู่เฉิงอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาสถาบันแปรธาตุมีความสัมพันธ์อันดีกับเท่าขี้เมาแต่มันไม่ใช่กับหยางจูดซวนตอนนี้มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นดังนั้นจึงมีคำตอบเดียวเท่านั้นสิ่งนี้บ่งบอกว่าหวางหยวนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องและเขาจะมาที่นี่พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญของสถาบันแปรธาตุในอีกไม่กี่วันหวางหยวนนั้นมีเรื่องด่วนที่จะคุยกับหยางจูดซวนเจียงวู่เฉิงถามขณะที่แตะจมูกเจ้าหนุ่มอยู่พักที่เขตตี้เถียนนี้สัก 2-3 วันสิทธิ์ของข้าจะสิ้นสุดการเก็บตัวในอีก2วันเท่าที่เมากล่าวมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับข้าเจียงวู่เฉิงกล่าวและพยักหน้าในวันนั้นเท่าที่เมาได้มอบไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งสายลมและสายฟ้าให้แก่เจียงวู่เฉิงเพื่อแลกกับสมบัติบางอย่างมันจะง่ายกว่าหากฝึกฝนความโกรธเกรี้ยวแห่งสายลมและสายฟ้าด้วยความช่วยเหลือจากไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งสายลมและสายฟ้าเจียงวู่เฉิงได้ค้นพบห้องลับเพื่อเริ่มต้นทำความเข้าใจ3วันต่อมาที่ใจกลางของลานฝึกซ้อมขนาดใหญ่ภายในเขตตี้เถียนเจียงวู่เฉิงยืนอยู่อย่างสงบท่ามกลางสายลมและสายฟ้าที่ดุเดือดแสงแวววาวส่องประกายในดวงตาของเจียงวู่เฉิงในขณะที่เขาเคลื่อนไหวประกายแสงแห่งสายฟ้าส่องประกายและปรากฏขึ้นที่ขอบของลานฝึกซ้อนแต่ในวินาทีต่อมามันก็กลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมมีระยะทางมากกว่า 1,000 เมตรระหว่างทั้ง2จุดแต่สายฟ้าก็เคลื่อนที่ไปยังที่แห่งนั้นและกลับมาภายในพริบตาเร็วขนาดไหนกันมันเร็วมากเจียงวู่เฉิงรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากความโกรธเกรี้ยวแห่งสายลมและสายฟ้านั้นคู่ควรที่จะเป็นตำราระดับ2ขั้นสูงมันทรงพลังอย่างมากแม้ว่าเจียงวู่เฉิงจะมีความเชี่ยวชาญในเบื้องต้นเท่านั้นความเร็วของเขาหลังจากเปลี่ยนเป็นสายฟ้านั้นเร็วกว่าความเร็วสูงสุดในยามปกติถึง3 เท่านั้นเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ด้วยเหตุนี้เจียงวู่เฉิงจึงตระหนักได้ว่าถังเฟิงไม่ได้เชี่ยวชาญในความโกรธเกรี้ยวแห่งสายลมและสายฟ้ามาก่อนหากเขาเชี่ยวชาญเขาจะเร็วขึ้นมากแม้จะมีการยับยั้งจากเส้นทางสู่ยมโลกก็ตามเจียงวู่เฉิงก็อาจไม่สามารถฆ่าเขาได้ความโกรธเกรี้ยวแห่งสายลมและสายฟ้าเป็นทักษะร่างกายสิ่งที่ได้เปรียบของมันไม่ใช่ความรวดเร็วแต่เป็นความยืดหยุ่นเจียงวู่เฉิงเงยหน้าขึ้นและปล่อยพลังแห่งสายลมและสายฟ้าอีกครั้งสายฟ้าส่องประกายอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนทิศทางอยู่หลายครั้งชั่วครู่หนึ่งเงาแปลกๆที่ปกคลุมไปด้วยสายฟ้าก็ปรากฏขึ้นบนลานฝึกซ้อมพวกมันทั้งหมดเป็นเงาติดตาที่เกิดจากความเร็วของเจียงวู่เฉิง
ในทันใดนั้นเงาที่เหลืออยู่ร้ายก็ปรากฏขึ้นบนลานฝึกซ้อมเงาที่หลงเหลืออยู่นั้นเหมือนกันหมดทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าเจียงวู่เฉิงอยู่ที่ไหนเมฆสายฟ้าอันหนาแน่นตกลงมาบนพื้นของลานฝึกซ้อมทำให้พื้นดินแตกระแหงเจียงวู่เฉิงปรากฏตัวจากภายในฟ้าผ่าในที่สุดยอมเยี่ยมความรู้สึกนี้ช่างมหัศจรรย์เจียงวู่เฉิงกำมือของเขามันยอดเยี่ยมมากจริงๆเมื่อผู้คนไต่ขึ้นไปและหยุดชั่วคราวหรือเปลี่ยนทิศทางความเร็วของพวกเขาจะลดลงเล็กน้อยแต่ด้วยการใช้ออกด้วยความโกรธเกรี้ยวของสายลมและสายฟ้าเขาจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆการเคลื่อนไหวของเขาราบรื่นเหมือนกับปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำระเบิดความเร็วเปลี่ยนทิศทางในทันทีการลดความเร็วในทันทีไม่มีผลกระทบทุกอย่างนั้นราบรื่นหากในอนาคตข้าเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งกว่าและข้าไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้อย่างน้อยข้าก็จะสามารถหลบหนีหรือต่อสู้กับเขาโดยใช้ความเร็วจากความโกรธเกรี้ยวของสายลมและสายฟ้าเจียงวู่เฉิงรู้สึกมีความสุขในช่วงเวลานั้นเองภายในเขตที่เถียนรัศมีพลังก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในทันทีรัศมีพลังที่ดูเหมือนจะดูถูกทุกสิ่งและมีแรงกดดันอย่างท่วมท้นดูเหมือนว่าเจ้าของรัศมีนี้จะเป็นราชาอมตะที่สามารถกำหนดทุกอย่างได้ตามความต้องการของเขานั่นมันเจียงวู่เฉิงมองไปยังต้นกำเนิดของออร่าที่น่าหวาดกลัวทันทีช่างเป็นออร่าที่น่าประทับใจเจียงวู่เฉิงคิดขณะที่จ้องมองน่าประทับใจหากพูดโดยทั่วไปเฉพาะผู้ที่มีสถานะสูงส่งดังเช่นราชาแห่งราชวงศ์ประมุขนิกายบางคนหรือผู้ทรงอำนาจที่ทรงพลังเท่านั้นถึงจะมีความกดดันที่น่าประทับใจเหล่านี้แต่ความกดดันนี้ไม่ได้มาจากคนเหล่านั้นตอนนี้ออร่าที่เพิ่มขึ้นนั้นมีแรงกดดันอย่างล้นหลามมันน่าทึ่งจริงๆหยางจู่ซวนกำลังจะออกจากการเก็บตัวเจียงวู่เฉิงตั้งตารออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ